เก้าอี้ตัวนี้ค่ะคือเก้าอี้ที่แม่ยายหรือว่าแม่ของภรรยาน้อยถูกยิงคาเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ตัวนี้ไม่เคยไปไหนนี่ค่ะอาจารย์ใช่ไหมแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นปีอาจารย์มาค่ะเดี๋ยวเราหาเลขในวิธีเบื้องต้นผีเฮียน EP ที่44ประจำงวดวันที่2พฤษภาคม2567ค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ไอติมเรือนนะคะค่ะสวัสดีค่ะปกติเป็นคนที่กลัวผีไหมคะจริงๆเป็นคนที่กลัวความมืดแล้วก็เกิดการจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเดี๋ยวเราจะมาเกิดในเรื่องของสถานที่นี้คร่าวๆก่อนที่เราจะเข้าไปค่ะบ้านหลังนี้คือบ้านฆาตกรรมยกครัวซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านของภรรยาน้อยของเศรษฐีคนหนึ่งพอภรรยาหลวงทราบว่าสามีที่เป็นเศรษฐีเนี่ยแอบซุกภรรยาน้อยเอาไว้แล้วก็มีลูกอีก3คนก็เลยสั่งให้คนมาเก็บภรรยาน้อยพร้อมกับครอบครัวค่ะที่พีกว่านั้นคือศพแรกเสียชีวิตตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยใช่ค่ะศพที่2ศพที่3ศพที่4จะเป็นอย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมค่ะไปค่ะอาจารย์ค่ะคือเก้าอี้ที่แม่ยายหรือว่าแม่ของภรรยาน้อยถูกยิงคาเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ตัวนี้ไม่เคยไปไหนจากที่คนให้ข้อมูลมานะสมมติว่าเคยมีใครเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือว่าเข้ามาแบบหยิบจับอะไรกลับไปสุดท้ายเก้าอี้จะกลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเป็นอะไรที่เศร้าจังเลยเศร้าและหดหู่คือบางทีคนไม่รู้เรื่องอะเนาะใช่ไหมแต่เดี๋ยววันนี้เราจะอาหารมาไหว้ตรงนี้ค่ะในระหว่างเดี๋ยวเราให้น้องเขาเอาอาหารเซตไว้เราดูรอบๆกันค่ะอันนี้คือประตูหน้าบ้านตอนที่เกิดเหตุอ่ะ1ศพด้านหน้าใช่ไหมตรงก็อีก1ศพตรงนี้อีก1ค่ะ1 2 3แล้วนะ3ร่องรอยพวกนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าอาจจะเป็นการทำลายหลักฐานถ้าอาจารย์เห็นอะไรที่เป็นตัวเลขสามารถชี้ให้โอ้เพิ่งเห็นมีตุ๊กตาเนี่ยน่าจะเป็นของลูกเขาอ่ะเราจะไม่ไปแตะต้องแล้วกันเนาะอันนี้คือโดนทำลายทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะอาจารย์มาค่ะเดี๋ยวเราเอาอาหารไหว้พี่ผีเบื้องต้นก่อนแล้วก็หาเลขในวิธีเบื้องต้นเราจะเชิญดวงวิญญาณในบ้านนี้มาทานอาหารกันนะคะ okay. เสียงอะไรฮะได้ยินไหมในระหว่างที่เดี๋ยวเราจะไปเดินข้างบนเราเอาเลขธูปมาขอเลขเขาละกันอาจารย์อยากจะหยิบเองไหมหยิบเองอ่ะได้โอเค okay.อาจารย์มอบโชคให้กับชาลอตเตอรี่พัดหน่อยค่ะขึ้นบนกันพอขึ้นไปข้างบนนะคะมันจะมีทางแยกซ้ายขวาซึ่งเป็นการก่อสร้างที่ค่อนข้างแปลกเดี๋ยวเราไปทางซ้ายก่อนค่ะห้องนี้ค่ะคือเป็นห้องนอนของลูกสาวคนโตของภรรยาน้อยค่ะซึ่งถูกยิงคาที่นอนค่ะถูกฆาตกรรมตรงนี้ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ครอบครัวนี้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถูกเหมือนจะเป็นคราบหรือเปล่าเป็นคราบเลือดหรือเปล่าใช่แหละใช่ไหมแล้วเขาหนีไม่ทันมีของที่เป็นใช่อย่างที่บอกเราที่มันตีอย่างมีความสูงตัวบีนี่น่าจะเป็นชื่อเราไม่รู้นะแต่ก็เป็นตัวเลขได้นะสำหรับคนที่ตีได้นะโอเคแต่ชีวิตคือศูนย์ได้ค่ะชอบไปจริงๆคือห้องเนี้ยคือสมมติว่าจะหนีหรือมันไม่มีที่จะหนีเลยนะมันหนีไม่ทันไงมันหนีไม่ทันใช่ไหมคือเขาก็ไม่รู้ด้วยเนาะว่าคือแบบมาตอนไหนอะรู้แค่ว่ากำลังจะมานี่ค่ะแล้วก็เดินผ่านเหมือนปลายกระถางทูบไปโน่นเนี้ยเนาะไม่รู้ว่านี้คืออะไรนี่ค่ะอาจารย์ฮะหลายคนอยากรู้ไหมว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นปีอะไรบอกเลยว่าอะไรป่ะนี่เลขผีเฮียน EP ที่เท่าไหร่44หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่ไหมแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นปี44เฮ้ย2544อ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยนะเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี้ยเดือนเมษายนจ้าอันนี้คือเป็นแบบนักสืบพิมพ์ข่าวของเขาเลยใช่ป่ะใช่เฮ้ยจริงหรอดูดีนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนเมษายนพ.ศ.2544เฮ้ยเชื่อว่ามันไม่มีความบังเอิญนะแต่บอกเลยว่าเลขนี้ต้องมีความหมายแน่นอนอันนี้ฝากด้วยแล้วกันสำหรับเลขอันนี้นะคะห้องนี้เป็นห้องที่คุณภรรยาน้อยถูกฆาตกรรมในห้องนี้ค่ะห้องที่อาจารย์ตีนจะต้องนั่งทำพิธีคนเดียวพิธีที่อาจารย์พูดถึงในตอนแรกมันเป็นยังไงคะมันเป็นความเชื่อในภาคอีสานหรือว่าเหมือนกับเราจะเอาอาหารคาวหวานก็คือเป็นการแต่งกระทงเวลาเราไปงานศพตามภาคอีสานอยากจะขอเลขขออะไรสักอย่างเขาจะเอามะเขือไปวางไว้ใต้โลงสวด3วัน3คืนเลยเขาก็จะเอาตรงนี้มาผ่าปุ๊บแล้วมันจะเห็นเป็นตัวเลขเรียบร้อมค่ะมาค่ะอันนี้คือเครื่องเส้นสิ่งที่อาจารย์ติมนำมาต้องบอกก่อนว่าในนี้ก็จะมีอาหารเอาอาหารแบบนี้เสร็จแล้วเราจะจุดเทียนใช่ไหมคะจุดเทียนจุดธูปเราก็จะรอให้ธูปเนี่ยไหม้หมดปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาผ่าเป็นมะเขือค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราให้อาจารย์ติมอยู่คนเดียวรอธูปหมดดีไหมคะได้ได้ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็ลงมาข้างล่างแล้วแล้วก็ปล่อยให้อาจารย์ติมอยู่ข้างบนคนเดียวเพื่อรอทำพิธีค่ะตามแบบฉบับของอาจารย์ติมส่วนเลขจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราขึ้นไปหาอาจารย์อีกทีนะคะคนใดนะคะที่ยังคงมีความทุกข์อยู่ในสถานที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความแค้นความรักขอให้ทุกๆวิญญาณนะคะคุณปล่อยวางทั้งความรักความห่วงความแค้นขอให้คุณได้เป็นวิญญาณที่ล่องลอยไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะเครื่องเส้นไหว้วันนี้นะคะเตรียมมาเพื่ออยากจะให้เขาได้ทานรับรู้ได้ว่าเขาอาจจะมีความหิวก็ขอให้เขาทานให้อร่อยนะคะเครื่องเส้นไหว้เชื่อไหมว่าพอพูดถึงเขาปุ๊บอย่างเงี้ยลมมันจะพัดมาเลยลมแรงมาเลยแล้วนอกจากลมนอกจากลมก็คือไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าเห็นนะเห็นเลยไม่รู้ว่าเสาต้นไหนน่าจะต้นนี้นะแต่ว่าดวงแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูเลขตรงเสาด้านหลังกับเลขที่อาจารย์บอกกันว่าเห็นตรงไหนนะได้เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องทูบหมดไม่ค่ะได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีกรรมมันเป็นเลขจริงๆด้วยอันนี้ไม่รู้จะมีใครเห็นเลขตัวเดียวกับเราหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเลขที่มีอยู่หน้าบ้านค่ะเรียบร้อยอาจารย์คะเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านหลังกันดีกว่านี่ทุกนี่ไหนอ่ะอ๋อเป็นเลขเดียวกันนะดูดีๆนะใช่ปะมาค่ะดูเลขทูปที่อาจารย์เลือกกันเลขอะไรเอ่ยโอ้ยใช่ไหมใช่อ่ะกับเลขห้องข้างบนที่เห็นอยู่ตรงผนังเองใช่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 ปะแล้วก็ตรงกับเลขในมะเขือถ้าใครที่เห็นเป็นเลขนั้นใช่ไหมใช่ค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับเลขผีเฮียน EP ที่44ประจำงวดวันที่2พฤษภาคม2567วันนี้ค่ะใครเห็นเป็นเลขอะไรอย่าลืมกดเข้าไปที่ www.lotteryplus.com หรือว่าแอป Nok Plus นะคะเลือกเลขที่ชอบเลขที่ใช่จากปลายนิ้วมือคุณค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ไอติมมากๆเลยนะคะขอให้ทุกๆคนโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันในงวดนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลอตเตอรี่พลัสมีรางวัลที่1ทุกงวด